มาครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับลุงละออยู่นะครับผม EP ที่2มานี่อันนี้ก็เป็นของเป็นอีกฝูงนึงเนาะลุงมี2ฝูงฝูงนี้ก็เปิดหลายตัวสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์ไปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อลุงอะไรครับผมลุงละออครับผมลุงละออนะครับที่นี่อยู่ไหนครับที่นี่คือของตำบลทุ่งนางามครับตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับฝูงนี้จะเปิดกี่ตัวครับฝูงนี้ฝูงนี้เปิดเกือบหมดนะครับเนี่ยรุ่นเล็กๆนี่เปิดหมดครับชี้เลยตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่ตัวแรกเลยชุดตะกอรุ่นเล็กนี่ก็คือคุยกันได้ทอนได้ลายละ40,000อ๋อเริ่มที่ราคาที่ตัวละ40,000ครับผมแล้วก็ถ้ามีแม่ลูกรุ่นแม่ลูกมันจะมีลูกเล็กอยู่2ตัว2แม่ทางไหนเอ่ยแม่ลูกก็แม่ลูกก็คือตีไปแม่ละ80,000แล้วก็เดี๋ยวคุยกันได้แม่พร้อมลูกแม่พร้อมลูกลูกเขาตัวผู้ตัวเมียครับลูกมันมีตัวผู้ตัวแล้วก็ตัวเมียตัวเอาแม่นู้ปล่อยไหมครับแม่นู้ก็ปล่อยครับไปดูไกลๆก็ได้ไหมโอ้สายตะพานก็ไม่ได้เจาะสักตัวเลยเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยฝูงนี้ก็เท่ากันเพราะว่ามันเป็นฝูงเดียวกันนะครับอ๋อนี่แยกมาไว้เฉยแยกออกมากินหญ้านอกเฉยโอ้สายตะพายไม่ได้เจาะสักตัวไหนวะแม่ไหนวะเนี่ยใช่ถึงงั้นเนี่ยมองข้างๆเลยไหมควายแม่นางลูกใหม่ลูกแรกตัวไหนลูกเขาเนี่ยเหรอตัวใหญ่เนี่ยนี่ก็ใช่โอ้อ๋อแสดงว่ามีลูก3ตัวแล้วแม่เนี่ยสามตัวสี่สามตัวสามตัวแล้วโอ้ขอดูข้างๆเจ้าได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เขาก็หันก็หันตามเขาหันตามเราโอเคมันต้องเข้ามาดูด้วยเองหน่อยเพราะสายตะพานนี่ดูข้างเขาละนี่โหสูง140บวกไหมแม่เนี่ยของใกล้ๆครับใกล้ๆโอ้นี่พร้อมลูกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียโอ้อย่างนี้เปิด2แม่ลูกแล้วเปิดน้องเขาด้วยเปิด2แม่ลูกน้องสองแม่ลูกนี่เท่าไหร่ครับลูกตัวเมียนะครับเปิดไว้ประมาณแสนโพหน่อยครับผมแสนนิดหน่อยลูกในท้องนี่เป็นลูกของเจ้าแบ๊กไหมครับเจ้าแบ๊กกับแบ๊กอ๋อเจ้าตัวนี้เป็นลูกเจ้าแบ๊กเลยลูกเจ้าแบ๊กอ๋อเจ้าสาวน้อยนี่เป็นลูกเจ้าแบ๊กเหมือนกันเหรอใช่โอ้แม่ลูกคู่นี้แสนนิดโหสวยงามครับผมนี่แม่นี้เพิ่งมีลูก3ตัวนะแม่แรกเนาะกับลูกสาวเขาเป็นลูกของเจ้าแบ๊กในท้องก็เป็นลูกของเจ้าแบ๊กนี่ลูกเจ้าแบ๊กสวยงามครับผมแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่ปล่อยอ๋อตัวนี้ไม่ปล่อยตัวนี้มันเป็นลูกของอีชุดนู้นครับผมก็คือละกันไว้ให้เป็นทุกเดียวกันมันติดมาโอเคแม่นี้แม่ไหนแม่นี้แม่ที่2นี่แม่ที่2แม่นี้มีลูกแล้วกี่ตัวครับเนี่ยมีลูกตัวเดียวตัวแรกเพิ่งลูกตัวแรกใช่สูงก็คงประมาณ35น่าจะถึงเนาะไหนลูกเขาเลยลูกเขานี่ตัวรอดอยู่ล่างเนี่ยตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยลูกตัวผู้อ๋อเจ้าหนุ่มน้อยเนาะแม่ลูกคนนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ไว้ตั้ง85,000ถ้าแยกนะพ่อแม่เขาน้อยเนาะแม่เขาต่ำหน่อยแม่เขาเล็กแม่ลูกคู่นี้85แล้วลูกในท้องเป็นลูกของเจ้าแบ๊กนะครับเจ้าแบ๊กทั้งนั้นเลยผสมกับเจ้าแบ๊กทั้งนั้นเลยเจ้าแบ๊กทั้งนั้นเลยโอเคแม่แรกแสนนิดๆลูกตัวเมียใหญ่แล้วแล้วก็ท้องกับเจ้าแบ๊กอีกรอบนึงแล้วแม่ที่2นี่80,00085,000พร้อมลูกตัวผู้คู่กันครับผมแล้วแม่ไหนเลยแล้วแม่นี้จะเล็กหน่อยแม่เดียวรู้ว่าแม่ลูกนะแม่ลูกในลูกเขาลูกดูผลงานลูกเขาหน่อยตัวนี้โอ้นี่ผลงานลูกเขาลูกของเจ้าแบ๊กเหมือนกันใช่ไหมลูกเจ้าแบ๊กเหมือนกันตอนนี้ก็ท้องกับเจ้าแบ๊กครับผมแม่นี้น่าจะไม่ถึง30ไม่ถึงแม่นี้เล็กหน่อยน่าจะไม่ถึงไม่สูงถึง30ถ้าเธอไปเลี้ยงเผื่อไว้ครับผมแม่ลูกคนนี้เปิดสักเท่าไหร่ดีครับแม่นี้เอาไปทัก75,000ลูกเขาตัวผู้ลูกเขาตัวเมียตัวนึงตัวเมียใช่ไหมตัวเมียตัวเมียตัวนึงเอาลูกตัวเมียเนาะโอเคสามแม่ละตัวไหนเลยแล้วก็พวกไอ้ตะกอตัวผู้นี่อ๋อตะกอน้อยไหนตะกอน้อยคู่นึงตัวนี้เหรอตัวโตเนี่ยตัวนี้ก็ตัวโนตัวท้ายเนาะตัวโตนี่เป็นลูกของเจ้าแบ๊กไหมครับรู้ว่าแม่ลูกเจ้าแบ๊กลูกเจ้าแบ๊กเหมือนกันโหเกิดจากแม่สูงเท่าไหร่เนี่ยแม่มันอยู่ฝูงโน้นเนี่ยครับผมโหน่าจะสูงกว่าเขาเลยเนี่ยนี่ลูกของเจ้าแบ๊กนะครับอยากเห็นข้างเขาเหลือเกินตุงๆเขาออกมาได้ไหมเนี่ยทำไงตีก้นเขาออกมาเขาจะออกมาจากฝูงเขาไหมย่อลูกปะไหนขอดูข้างๆเจ้าหน่อยนี่โอ้นางนี่ลูกเจ้าแบ๊กครับผมอยากเปิดแล้วครับสักเท่าไหร่ครับหนุ่มน้อยตัวนี้ไอ้ตัวนั้นถ้าเขายกคู่ไปดีกว่านะอ๋อตัวผู้เหรออ๋อตัวนี้อีกตัวนึงใช่ทรงเดียวกันอ่ะลูกเจ้าแบ๊กเหมือนกันลูกเจ้าแบ๊กเหมือนกันโอเคเจ้าตัวนี้โชว์ข้างละ
เปิดเท่าไหร่ครับยกคู่ตัวผู้หนุ่ม2ตัวเอาไปแสนนึง1แสนถ้าขับว่าตัวละ 50,000 เนาะตัวละ 50,000 โอเคเนี่ยตัวไหนตัวผู้ไปทางไหนละคู่กันอยู่นะอ๋อคู่กันอยู่นู่นเนาะคู่กันอยู่นู่นโอเคเนาะนี่ต้องเข้ามาดูด้วยเองครับผมเพราะมันไม่ได้เจาะสายตะพายสักตัวเข้ามาเลือกดูได้เพราะมีหลายตัวครับผมพอเราเคลื่อนตัวไปทางไหนเขาก็จะหันมาทางนั้นหันมาตามนี่ครับควายฝูงเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นไถนาเนาะใช่แต่ลูกหลานเขาครับผมอันนี้รุ่นลูกหลานนี่ลูกจะแบกโอ้โหจะแบกนี่ส่งตัวมาดีทุกตัวเลยนะครับว่าเกิดจากแม่สูงไม่ถึง140สวยๆครับผมนี่นี่ก็ดูไปแบกเหมือนกันนะครับผมส่งได้เลยนะจะแบกนี่จ่ายลูกมาสวยงามถ้าคิดว่าเป็นทำไมเอาเข้าไปแม่ดีๆก็คงจะได้ดีถ้าเกิดจะแม่ที่สูงใหญ่อย่างเงี้ยนะใหญ่แต่เพราะว่ามันสายเลือดเราไม่รู้ว่าชาติมันจะมาจากที่ไหนครับผมของสายเลือดเก่ามันแต่มันส่งลูกมาดีมากเลยจะแบกนี่นางครับผมนี่ลูกเผื่อใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมครับฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ตำบลทุ่งนางามครับอำเภอลันสักจังหวัดอุทัยธานีแต่ติดต่อเบอร์โทรติดต่อครับผม089 089 839 839 8593 8593ชื่อลุงลุงละออครับลุงละออนะครับโอ้โหดูแต่ละตัวนี่ควายเหล่าเก่าครับผมสายตะพายก็ยังไม่ได้เจาะเลยสุดยอดครับผมนี่ต้องมาดูด้วยเองเท่านั้นนะครับผมถ่ายคร่าวๆให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมนี่